คุณแม่ชอบเอามาจิ้มกับน้ำพริกทำเป็นแกงจืดก็ได้อ้าวใบนิดนึงนะคะอ๋อเอาอ๋อเอาแล้วตอบแล้วเช่นคือมะระนะคะเก่งมากเลยเอาเขียนลงไปมออะมะรออะระนะคะไม่ใช่ลอลิงนะรอค่ะรอเขียนลงไปค่ะยนมาอย่าทำใจกล้าด่วนใจให้รักไปตอนเมื่อยมาหลายคำแล้วมาแล้วมาร้อยไหมเอาละค่ะเรียบร้อยนะคะนี่คือเมล็ดของมะระนะคะถ้าเป็นมะระขี้นกก็สามารถนำมาจิ้มน้ำพริกได้ใช่ไหมคะต้มจิ้มน้ำพริกได้เดี๋ยวนี้เขามีแบบใหม่ด้วยนะมะระนี่ขมมากเลยแต่นะคะแต่ว่ามีคนสามารถนำมาเชื่อมและนักเรียนก็กินได้อย่างอร่อยนะคะไม่ขมแถมยังได้ประโยชน์นะคะเพราะว่ามะระนี้เป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งนะคะถ้าใครอยากมีมะระไว้กินที่บ้านก็นำเมล็ดนี้ไปปลูกได้นะคะเป็นมะระค่ะแต่นั้นแต่ไปดูต่อค่ะเมล็ดต่อไปเมล็ดที่6ค่ะให้ดู2เมล็ดเลยแตงโมต้องมีเมล็ดสีดำไม่ใช่หรออ้าวอันนี้ไม่ใช่สีดำนี่คะเมล็ดอะไรคะแตงไทยเมล็ดแตงไทยแตงไทยค่ะเก่งมากเลยเขียนลงไปแตงไทยอย่าลืมเติมคำว่าเมล็ดลงไปด้วยนะคะนะคะเมล็ดแตงไทยค่ะนะคะภายในนั้นมีมากมายหลายเมล็ดอยู่ภายใน1ผลนะคะเราสามารถนำ2เมล็ดนี้ไปเพาะปลูกได้เพื่อให้ได้ต้นใหม่แล้วก็ผลใหม่ออกมานะคะไปดูค่ะเมล็ดที่เท่าไหร่นะ7นะคะเมล็ดนี้ค่ะเมล็ดนี้ค่ะคือเมล็ดอะไรเอ่ยแต่นั้นแตนมะลุมโหนักเรียนรู้จักด้วยนี่คือเมล็ดมะรุมค่ะเขียนลงไปนะคะนักเรียนสามารถนำมาทำเป็นอาหารได้ส่วนที่กินก็คือเมล็ดนี่แหละนะคะส่วนที่กินก็คือส่วนที่เป็นเมล็ดนะคะคุณแม่ชอบแกงส้มก็อร่อยแกงกะทิก็อร่อยค่ะมะรุมรอนะคะรอนะไม่ใช่รอนะรอนะคะบางคนเขียนรอลิงแล้วแก้ไขค่ะรอเรือค่ะหางมันไม่มีหางมันไม่มีแม่งซ้ำซีเรื่องเก่าๆคู่
ค่ะเอาเมล็ดไหนดีอันนี้ดีกว่าค่ะอันนี้ดีกว่ารู้จักกันดีบางเที่ยงบางเที่ยงเราก็ได้กินใช่ถั่วดำหรือเปล่าดูสีดูสีก่อนถ้าถั่วดำต้องมีสีดำแต่นี่ไม่ดำสนิทนะไม่ดำสนิทนะและขนาดของเม็ดใหญ่ด้วยนะคะขนาดของเมล็ดใหญ่ด้วยเห็นป่ะให้เปรียบเทียบค่ะเปรียบเทียบสีนะคะอันนี้ไม่เอาค่ะเอาอันนั้นค่ะเป็นถั่วแดงนะคะเมล็ดจะมีขนาดใหญ่นะคะเขียนลงไปเมล็ดถั่วแดงค่ะเขียนลงไปความแตกต่างของเมล็ดพืชแต่ละชนิดนะคะเมล็ดพืชต่อไปนี้คือเมล็ดอะไรเอาเมล็ดที่อยู่ใกล้ตัวเราดีกว่าค่ะมีต้นในโรงเรียนของเราเคยสังเกตหรือเปล่าเคยสังเกตหรือเปล่ามีปีกด้วยมีปีกด้วยบินได้ด้วยนะจะบอกให้เวลาลมพัดบินได้ค่ะพัดไปไกลๆบินได้ค่ะอ๋ออ๋อใช่ถูกต้องเลยลูกถูกต้องเลยมาเล่นอะไรคะคะอ้าวมีปีกเต็มไปหมดเลยบินได้ด้วยนะบินได้ด้วยนะคะแต่อันนี้เป็นเมล็ดที่อยู่ภายในนักเรียนมักจะมองฝักที่อยู่ข้างนอกนะคะฝักนักเรียนบอก1ฝัก1ฝักอุ้ยฝักเบลอเลยเท่ากำปั้นนักเรียนแต่เมื่อฝักแตกนะคะนี่คือเมล็ดที่อยู่ภายในค่ะนี่คือเมล็ดอะไรคะเมล็ดอะไรคะไม่ใช่มารุมแล้วนี่คือเมล็ดมีต้นอยู่หน้าค่ะหลวงปู่โต๊ะเราด้วยเมล็ดอะไรเอ่ยต้นใหญ่เบลอเลยมี2ต้นต้นใหญ่เบลอเลยมีฝักใหญ่ๆเท่ากำปั้นเราหล่นลงมาดังโพต้นอะไรคะและนี่คือเมล็ดของต้นนั้นค่ะเมล็ดอ้าวเฉลยเลยแล้วกันนี่คือเมล็ดมะฮอกกานีค่ะมะฮอกกานีต้นใหญ่แต่มีเมล็ดเป็นแบบนี้นะคะไม่ใช่ประดูนะประดูก็มีปีกเหมือนกันนะคะแต่นี่คือมะฮอกกานีค่ะเขียนลงไปฮอกฮอทั้งคู่ค่ะไม่ใช่หอหีบนะสังเกตความแตกต่างของเมล็ดแต่ละชนิดนะคะสังเก
เกตความแตกต่างของเมล็ดแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับชนิดและพันธุ์ของพืชนั้นๆเห็นไหมคะพืชบางต้นนะคะต้นไม้บางต้นมีต้นขนาดใหญ่เมล็ดก็จะอาจจะมีขนาดใหญ่ตามแต่บางต้นนะคะอย่างต้นมะฮอกกานีต้นขนาดใหญ่ค่ะแต่เมล็ดเป็นไงคะไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่นะแต่ฝักเขาใหญ่ค่ะนะคะเปลือกหุ้มเมล็ดนั้นใหญ่นะคะอ้าวนี่คือความแตกต่างของเมล็ดค่ะเอแล้วข้างในเมล็ดมีอะไรล่ะคะมีอะไรคะในชั่วโมงหน้ามาเรียนรู้กันค่ะแต่ตอนนี้คุณครูให้การบ้าน1อย่างให้การบ้าน1อย่างค่ะฟังให้ดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะการบ้านก็คือให้นักเรียนวาดภาพเมล็ดของพืชมา1ชนิดค่ะ1ชนิดนะเมล็ดของพืช1ชนิดวาดมาและที่สำคัญค่ะคราวหน้าเราเจอกันในวันพฤหัสบดีใช่ไหมคะขอให้นักเรียนทุกคนทั้งต้นทางและปลายทางเตรียมสิ่งต่อไปนี้อันนี้เตรียมเองนะเตรียมสิ่งต่อไปนี้นั่นก็คือเมล็ดถั่วดำแช่น้ำแล้วก็เมล็ดถั่วดำไม่แช่น้ำไม่ต้องซื้อมาเยอะนะไม่ต้องซื้อมาเยอะอาจจะมาแค่คนละ10เมล็ดก็พอแช่น้ำนักเรียนต้องแช่น้ำค้างคืนไว้นะคะนักเรียนต้องแช่น้ำค้างคืนเราเจอกันวันพฤหัสเพราะฉะนั้นเย็นวันพุธค่ะนักเรียนแช่น้ำทิ้งไว้เลยแล้วเช้าก็ถือมาโรงเรียนด้วยเดี๋ยววันพฤหัสเราจะมาดูกันว่าภายในเมล็ดนั้นมีอะไรอยู่ดีไหมคะดีไหมคะห้ามลืมนะต้องแช่น้ำนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันว่าเอ๊ะทำไมต้องแช่น้ำแล้วไม่แช่น้ำได้ไหมได้ป่ะนักเรียนจะได้เห็นความแตกต่างในวันนั้นนะคะอย่าลืมค่ะแช่น้ำมา10เมล็ดไม่แช่น้ำมาอีก10เมล็ดต่อคนนะคะนำมาทั้งต้นทางและปลายทางวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีนะคะสวัสดีค่ะ